คุณภาพ Quality News Station 97 FM ลงทุนวันนี้ต่อให้ทรัมปทะเลาะกับคิมก็ยังไหวดอกเบี้ยพุ่งน้ำมันดิ่งก็ยังไหวไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราก็มีไหวพริบรับมือได้ พราะกองทุน KF LTF Star D และ KF Star RMF ของกรุงศรีขัดหุ้นเด่นได้จากทุกกลุ่มรอบสัดส,ส่วนยืดหยุนเพื่อโอกาสของผลตอบแทนที่มากกว่าในทุกภาวะตลาดสอบถามข้อมูลและโปรโมชั่นโทร026575757หรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขาควรทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนลงทุนเมื่อวานผมเลือกนิสสันเทียนาะกับ h o n ด a a c อค r d ไปดดินเนอร์ วันนี้เลือกโตโยต้ารีโวควบมาสด้าเซไฟไว้รับสาวพรุ่งน,นี้ว่าจะเลือกฟอร์ดเรนเจอร์ไมค์มิสซูปาเจโรไว้ลุยป่าเลือกแรงจูใจ,จกับเชลซูเปอร์โปรเติมน้ำมันเชลหรือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก700บาทได้เลือกรุ่นรถคันที่ชอบแถมยังได้ลุ้นทองเมื่อช็อปที่ซีเล็กหรือเดลี่คาเฟ่ทุก70บาทพิเศษเชลครับสมาร์ทได้ลุ้นโตโยต้าซีเอชอาร์เพิ่มถึง15กุมภาพันธ์นี้ที่ปั๊มเชล สนามข่าวเศรษฐกิจแปลข่าวยากให้เป็นข่าวง่ายโดยพิธีกรข่าวตัวจริงนิทโรธเกิดบุญพานุวัตรและธนวันปันพโชคสนับสนุนโดยสิ่งเชื่อเคหะจากธนาคารอมสินเรื่องบ้านอมสินดูแลเุ็มากกว่าใครสอบถามโทร1115 สินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ย9%ต่อปีถูกมากธนาคารกรุงไทย KBG t r o w i n g Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ <Yeah. S 1> ชิปเรดี้ประกันร,รถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งในราคาสบายๆโทร1736 SME Development Bank สินเชื่อเท่าแก่4.0ดอกเบี้ยพิเศษ1%ต่อปีผู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทโทร1357ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร026 4 5 9 0 AEC 1 0 News c o m ข้อมูลเศรษฐกิจที่อยู่ในมือคุณ นี่คือโอกาสของคุณนักรบ4.0 9ก้าสู่สมรภูมิทั้งความคิดไปด้วยกันในงาน GSB Smart SME Smart Startup งานเดียวที่รวมทุกศักยภาพ SME และ Startup ไทยบุกโลกดิจิทัลพบกับกูรูชื่อดังและนวัตกรรมสุดล้ำของเหล่า Startup และนักศึกษากว่า100โครงการร่วมเชียร์การแข่งขันนีสปอร์ต ROV สุดฮิตและพลาดไม่ได้สินเชื่อ SME Startup 0%นาน1ปี16-18พฤศจิกาย,ยนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตโดยธนาคารนมสิน พี่ป้อมสายเปน้องเก๋สายช็อปคุณกอล์ฟร,รีบตลอดนายอดนักเดินทางยายนางชอบคนเทคแคร์ลุงแปะเงินล้านป้าสำราญลูกสามเจ๊ปามขายเก่งไม่ว่าคุณจะเป็นใครใช้ชีวิตแบบไหนเรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความเข้าใจเพราะชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยคือเป้าหมายของเรา l i ฟส Smart กรุงไทยเข้าใจคุณ เช้ามีประชุมกับหัวหน้าเที่ยงมีนัดกับลูกค้าเย็นยังมีงานด่วนเข้ามารู้ตัวอีกทีก็ไปซื้อ LTF ไม่ทันแล้วถึงคุณจะยุ่งแค่ไหนก็ซื้อกองทุน scbltt ของบรจไทยพาณิชย์กองทุน ltf ยอดเยี่ยมเรื่องการันตรจากมันนี่แอนแบงกิ้งอวอร์ด2018ได้ง่ายง่ายผ่าน scb easy app สะดวกทุกที่ทุกเวลาเพิ่มเติมโทร0277ตัวการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ltf ก่อนตัดสินใจลงทุนผลการ พ่ออสอพร้อม SME แบง k ์ e Bank, พร้อมบอสยพร้อม ครั้งแรกกับการจับมือของ3พันธมิตรโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้คุณมีทางบ้านทางธุรกิจลูกค้าทออสอกู้ทําธุรกิจกับ SME Bank บอสอยช่วยค้าไม่ต้องใช้หลักประกานเพิ่มหรือลูกค้า SME Bank จะกู้ซื้อบ้านกับทออสอดอกเบี้ยแค่3เอร์เซตต่อปีพร้อมซีฟรีค่าธรรมเนียมทอ,อสททำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์โทร0 2 6 4 5 9 0 0 0 ่วงเปิดประเด็นข่าวสนับสนุนโดยสินเชื่อเคหะจากธนาคารอ,อมสินเรื่องบ้านอมสินดูแลคุณมากกว่าใครสอบถามโทร1115ธนาคารกรุงไทย KTB g ี o w i n g t o g e t ก e r กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ6 1นาฬิกา12นาทีอรุณสวัสดิค์คออรับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกษิจประจำเช้าวนันศุกร ที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2561นะครับทั้งคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางคล่นวิทยุ FM 9 7แล้วก็ทาง Facebook Live นะครับแฟนเพจ FM 9 7ด้วยนะครับวันนี้เช้าวันศุกร์แล้ววันทำงานวันสุดท้ายนะครับหลังจากค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะวันลอยกระทงนะครับก็ไปไหนมาไหนนะครับช่วงกลางคืนเมื่อวานนี้นะครับก็ลถนี่ก็ค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวโดยเฉพาะบริเวณที่ เขาจัดงานลอยกระทงกันเมื่อคืนนี้นะครับส่วนเช้าวันนี้นะฮะอยู่กับผมครับนิธิโรธกฤตบุญพนวัฒน์และคุณธนวันฟันโชดครับสวัสดีครับคุณธนวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะก็มาอัปเดตข่าวคราวกับเราสองคนได้ใหม่นะคะวันนี้เป็นประจําทุกเช้าแบบนี้นะคะครับค่ะก็วันศุกร์วันนี้นะครับก็ยังคงมีประเด็นข่าวที่หลากหลายอยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เรื่องของการเมืองยังคงเป็นประเด็นนําของหนังสือพิมพ์หลาย ฉบับอยู่เลยนะครับก็ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามวันเวลาที่งวดเข้ามานะครับของการเลือกตั้งนะฮะถึงแม้เราจะรู้ว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนก็ตามทีนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าแต่ละพักการเมืองเนี่ยก็ขยันขันแข็งนะคะแล้วก็เข้มข้นมากๆในการตัดเตรียมบ้านของตัวเองให้พร้อมใช่ครับอ่ะอย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่นะฮะคุณผู้ฟังครับอย่างที่เรียนไว้ครับก็เป็นประเด็นเรื่องของการเมืองนี่แหละครับนาเลย บอกว่าเพื่อไทยขย่มแรงฮะฉะหน้าด้านกลางวงกกตอโอแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยปมคำสั่งคอสชอบแบ่งเขตประชาธิปัตย์ก็รุมแฉมีกลิ่นตุนะฮะคุณวราเทพโดดซบพากลังประชารัฐครับกกตครับถูกพักการเมืองอิทธิพรให้คำมั่นเป็นกลางสุจริตเที่ยงธรรมเลือนเลือก,อก,อกตั้งหรือไม่เนี่ยรอประชุมร่วมนะครับแม่น้ำห้าสายกับฝ่ายการเมือง ส่วนคุณชูศักด์นะครับซัดคำสั่งคอสชเนี่ยคำนี้เลยฮะหน้าด้านฮะข้องใจแบ่งเขตเลือกข้างอดีศประชาธิปัตย์แฉแบ่งเขตเมืองการกิ่นตุตุนะครับเอื้อให้กับพักขาใหญ่นะฮะก็น่าจะเป็นประเด็นที่เขาพูดออกมาแล้วก็เลยถูกจับขึ้นมาเป็นประเด็นผ้าถั่วตรงนี้เลยนะฮะสำหรับข่าวนำของเขาแล้วก็อย่างที่เรียนเอาไว้นะครับเมื่อค่ำคืนนี้นะครับเป็นวันรอยกระทงนะครับก็จะมี ประเด็นนี้เหมือนกันครับนายกประยุทธ์ลอยกระทงขอให้ชาติสงบประชาชนมีรายได้ดีขึ้นนะครับทั่วประเทศระยิบระยับจัดใหญ่ตรการตาครับบอกว่าบิ๊กตู่ลอยกระทงครับอธิษฐานประเทศสงบสุขลอยกระทงปลอดภัย อย่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะวานนี้ช่วงรอยกระทงเขา Facebook Live ด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้ทดลอง Facebook Live ก็เห็นมีแฟนคลับเนี่ยเข้าไปให้กำลังใจบ้างแสดงความคิดเห็นบ้างกดหัวใจบ้างนะกดไลค์บ้างกดหน้าโกรก็มีนะคะก็เป็นสีสันนะคะคับก็มีภาพประกอบให้เห็นด้วยนะฮะสำหรับ สำหรับข่าวนี้นะครับบอกว่าลอยกระทงนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีนะครับพร้อมกับภริยานะครับลอยกระทงที่คองประดุงกรุงเกมครับใกล้ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกก็ได้ทิ่ฐานอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับแล้วก็อย่างที่คุณธนวันบอกเอาไว้นะครับก็คือ Facebook ไลฟ์ไปด้วยนะครับระหว่างที่ลอยกระทงก็บอกว่ามีผู้เข้าชมกว่า80,000วิวเลยทีเดียว เมื่อคืนนี้คุณมีโอกาสได้ไปรอยกระทงที่ไหนไหมฮะไม่ได้ไปค่ะนะคะอยู่บ้านนะคะผมก็ยังมีโอกาสได้ไปรอยกระทงะเ,ปเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศคน,นคึกคักไหมคะโอ้โ,อโหโห,โหนาแน่นมากต้องบอกเลยฮะว่ารถยนต์นี่จอดกันแบบนั่นจริงๆฮะแถวยาวเหยียดมากๆนะก็เป็นบริเวณที่เขาจัดงานอยู่หน้าวัดแห่งหนึ่งนะครับที่ของหกนะฮะประชาชนเนี่ย ก็เรียกว่าอะไรเดี๋ยวแต่งตัวแล้วก็พาลูกพาหลานเนี่ยใส่ชุดไทยไหมใส่ชุดไทยไหมมีบ้างมีบ้างนั้งชุดไทยแล้วก็ชุดธรรมดาเนแต่ถ้าเกิดอากาศมันเย็นๆหน่อยเนี่ยเมื่อคืนนี้บรรยากาศจะดีมากๆเลยนะฮะพระจันทร์ก็เต็มดวงเนียนะมอเช้าที่ฉันขับรถมาเสียดานิดเดียวฮะร้อนไปนิดนึงนะฮะกว่าจะออกมานี่เหงื่อท่วมตัวเลยทีเดียวเพราะว่าต้องเบียดเสียดคนก็วัแทบวจะไม่ต้องเดินอ่ะไหลไปเองนะฮะแล้วก็ กระทงกระทงเ่ยก็เดี๋ยวนี้ครับผมว่าดีขึ้นเยอะนะฮะไม่ค่อยมีพวกโฟมอะไรละใช้วัสดุจากธรรมชาติลอยนะสใหญ่ก็จะเป็นพวกขนมปังปีนี้ก็จะมีพวกขนมที่เขาเป็นผมเรียกขนมะไรไม่ถูกที่เป็นคล้ายๆข้าวโพดอ่ะข้าวโพดพองๆอ่ะเอามาทําเป็นเอามาทําเป็นกระทงด้วยก็คือเหมือนว่าลอยไปแล้วให้ปลากินด้วยนะเป็นอาหารปลาไปในตัวเลยย่อยสลายไปได้ในตัวนะคะ ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะโฟมมีก็มีขนมปังเนี่ยมีกระทงที่ทําจากดอกไม้ใบตองต่างๆนะคะเรียกว่าสิ่งที่พยายามาสานต่อกันมาเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับที่เรื่องของการงดใช้กระทงโฟมนะฮะก็ถือขอให้สืบสารประเพณนี้นี้นะครับแบบนี้กันต่อไปนะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยดูแลก,กันนะครับเพราะว่าเราต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปอีกยาวนานเลยทีเดียวครับ มาดูนะครับประเด็นต่อไปนะฮะเรื่องของเปิดโชว์อลังการล้ำค่าพุทธศิลป์จีนโบราณย้อนมิตรภาพสองชาติไทยจีนนะครับกว่า100รายการชี้หาชมได้ยากนะครับบนตึกใบโยกครับร่ำตีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับแล้วก็เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนะครับร่วมเปิดงานนิทรรศการ พุทธศิลป์จีนครับคุณผู้ฟังครับก็จะเป็นงานที่ครับที่เป็นโบราณรํำค่าเลยนะครับที่จัดแสดงนะครับพระพุทธรูปวัตถุมงคลแล้วก็ศิลปะจีนโบราณหายากกว่า1 0 0รายการด้วยกันประเมินมูลค่าเนี่ยไม่ได้เลยนะครับก็จะจัดกันที่โรงแรมใบหยกนะฮะก็จะมีงานนี้เกิดขึ้นคุณฟังท่านใดที่สนใจสายนี้นะครับสามารถติดตามกันได้นะครับ แล้วก็มีนะฮะเรื่องของตอชดนะครับเป่าสามศพคารวานยานรกทหารยึดบิ๊กหลอดนะครับหล้านเมตรเจ้าหน้าที่นะครับก็เปิดศึกสกัดแก๊งยานรกตามแนวชายแดน2รายรวดเลยนะครับรายแรกนะครับตชดอก็เปิดศึกปะทะเดือดคารวานยาเสพติด15รายลัดเลาะตามป่าแนวตะเข็บชายแดนไทยพมา่าครับ พอแสดงตัวนะครับเข้าตรวจค้นก็เปิดฉากยิงถล่มเกิดการดวลเดือด2ระลอกด้วยกันนะครับผลคนร้ายเนี่ยถูกจับตายนะครับขาป่า3ศพยึดยาบ้า3 0 0แสนเม็ดฟินดิบ16กิโลกรัมด้วยกันส่วนอีกรายครับทหารชุดสปป,ปอสอชอนอนะครับสกัดจับ2รุ่มแก๊งยาบ้ายึดได้กว่า6ล้านเม็ดโอ้โหเยอะเดียวนะครับคาดเป็นกลุ่มว้าใช้กองทับมด รอบขนมาพักไว้แล้วก็เตรียมที่จะส่งไปที่จังหวัดพะเยานะครับแล้วก็จะมีประเด็นนะครับที่บอกว่าทีมตำรวจไทยหน่วยต่างชาติระดมล้าง16จุดสื่อลามกเด็กครับก็บอกว่าเป็นการกวาดล้างสื่ออนาลามกอนาจารเด็ก16จุดทั่วประเทศหลังสนธิกำลังนะครับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างไทยอังกฤษสหรัฐอเมริกาแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับตรงนี้นะฮะก็ ถือเป็นการกวาดล้างนะครับบิกโจกก็ยืนยันมาตรการนี้ยังคงดําเนินต่อไปด้วยนะครับทุกพื้นที่ของประเทศหากจับนะครับหากถูกจับเนี่ยจะมีโทษจําคุก5-10ปีทั้งผู้ครอบครองแล้วก็เผยแพร่ลิขสิทธิ์นะครับอะนี่เป็นประเด็นที่อยู่ทางหน้าหนึ่งส่วนทางหน้าเศรษฐกิจนะครับมาต่อกันที่ ด้านใดน,นะครับที่หน้า8บอกว่ากอบสากคิดบวกครับปีหน้าโต4.5นักเศรษฐศาสตร์สวนเศรษฐกิจไปได้แค่3เเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีบอกว่ารถไฟไทยดีใจสายสีแดงใกล้ถึงฝั่งแหล่งต่อขยายสารยาธรรมศาสตร์นะฮะแล้วก็มีบอกว่าไทยนิยมยั่งยืนผุดจ้างงาน3 000, 000, 000, ล้านรายหวังเงินสะพัดหมุนเวียน6.3หมื่นล้านบาทแล้วก็มีธุรกิจเปิดใหม่ใน e e c ีเพียบ e สิบเดือนทะลักหกพันรายนะครับมูลค่าลงทุนหนึ่งจุดหกสี่หมื่นล้านส่วนที่หน้าก้าวครับดอกเบี้ยนโยบายขาขึ้นฮะก็บไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าดอกเบี้ยนโยบายขึ้นแบงค์ไม่ต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยนะครับดอกกู้นะฮะเวิรไทยนะครับยันดอกเบี้ยต่ำเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับผู้ว่าการแบงค์ชาตินะครับยันออกมาเลยนะฮะชี้ว่ายังไม่หมดยุคอัตราดอกเบี้ยต่ํานโยบายการเงินผ่อนคลาย ยังต้องช่วยพยุงเศรษฐกิจนะครับแต่โปรโมชั่นดอกเบีย้ยต่มพิเศษอาจจำเป็นต้องน้อยลงนะฮะอ่าเรียกว่าเป็นการส่งสัญญาณเหมือนกันแล้วก็ทางธนาคารพาณิชย์หลายๆแห่งเนี่ยเขาก็เริ่มส่งสัญญาณนะคุณธนาวา<ะ>ัลก็เวลาที่จะไปขอสินเชื่ออะไรต่อปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็พูดตรงๆเลยว่าตอนนี้เนี่ยดอกเบีย้ยกำลังจะขึ้นนะฮะเขาเรียนว่าอย่างนั้นเลยนะครับส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวครับมีประเด็นนี้ครับบอกว่าจับสื่อกรรมลอรโรคจิตฮะ ถ่ายใต้กระโปรงคุณแพทิเซียหวานใจทายาทห้างเซนทันกรีดกลางงานเลยนะครับหิ้วส่งตำรวจเข็นสอบตะลึงคำรับสารภาพนะครับก็เป็นนางเอกสาวนะครับแพทิเซียกู๊ดนะครับหวานใจพระเอกไฮโซทายาทเครือเซนทันนะครับผวาสื่อหนุ่มกำมลอหื่นโรคจิตตามประกบในงานแฟชั่นโชว์นะฮะก่อนช่วยโอกาสแอบถ่ายใต้กระโปรงชุดกลาตี แฟนขับเห็นพิรุษนะครับพยายามยื่นเท้าเข้าหวางขานางเอกสาวนะครับก็เลยเฝ้าตามดูพฤติกรรมจนแน่ชัดว่าเป็นสายหื่นโรคจิตนะครับก็เลยแจ้งนะครับร,ปรอปภล็อกตัวค้นรองเท้านะฮะเจอมือถือครับเปิดถ่ายวิดีโอผ่านรูที่เจาะไว้ปลายเท้าโอ้โหแมคุกคคุมตัวส่งตำรวจลุมพินีดำเนินคดีสารภาพ อ้างเคยเก่อเหตุเพียงสองครั้งนะครับเอากลับไปเปิดดูช่วยสำเร็จความไข่ตัวเองนะฮะโอ้โหวิธีการแบบนี้ก็ยังคงมีการทำอยู่นะฮะแล้วก็มีนะครับเรื่องของลอยกระทงนะครับทั่วไทยสายน้ำสว่างสวายตะลการตาแสงเทียนสองชดช่วงนายกลอยกระทงที่ของประดุงนะครับแล้วก็มีบอกว่าลุ้นผลโถกห้าสายเลื่อนเลือกตั้งบิ๊กตู่ยันชัด ไม่ยกเลิกนะฮะบัตรคนจนบิ๊กตู่เขาก็ลงพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะครับคุณผู้ฟังครับก็มีการประกาศนะครับไม่ยกเลิกบัตรคนจนแล้วก็รัฐทำอะไรอย่างระมัดระวังที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็มีเรื่องของหยุดเซิกอุเทนถวายปทุมวันกกอปัดฝุ่น4มาตรการนะครับมั่นใจอีก2เนี่ยหนีไม่รอดแน่นะครับ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแนะนะครับปัดฝุ่น4มาตรการหยุดยัง้งเด็กอุเทนถวายช่างกลปทุมวันฆ่าล้างแค้นกันตายเพิ่มทั้งสถาบันการศึกษาเนี่ยต้องเป็นเขตปลอดอาวุธร้อเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็มีนะฮะเรื่องนี้ฮะสุดแหวะมือมือดหย่อนถุงอึแทงน้ำคอนโดโอ้โหลูกบ้านผวาแจ้งเอาผิดนะครับ ผู้จัดการคอนโดหรูนะครับย่านถนนสามัคคีนะฮะเมืองนนทบุรีก็ฮิ้วนะครับอ่ารนักานนะครับเขใช้คำนี้เลยนะฮะฮิ้วขี้นะฮะเข้าแจ้งความนะครับกับทางอ่าตำรวจนะครับล่ามือวางระเบิดอุจระในแทงน้ําเผยลูกบ้านเข้าแจ้งนิติบุคคลว่าน้ําที่ใช้อุปโภคเนี่ยมีสีและก็กลิ่นที่เหม็นผิดปกตินะฮะก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ ถึงกับอึ้งเลยครับพบถุงอึในแท้งน้ำส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงครับหลังข่าวพแพร่กระจายทางโลกโซเชียลบรรดาลูกบ้านผวาหนักเลยยอมที่จะไม่อาบน้ำไปทำงานบางคนฮนะลงทุนซื้อน้ำขวดมาแปรงฟันนะครับวอนสารสุขมาตรวจสอบความสะอาดของน้ำพร้อมกับจี้ตำรวจนะครับเร่งหาตัวคนร้าย ใจวิปริตหลายนี้นะครับโอ้โหแทงน้ําแบบนี้ก็ใช้กันทั้งคอนโดดะฮะอดี๋ยมีหลายแทงน้ํานะครับไม่รู้ว่าใส่ไปทุกแทงน้ําเลยหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ตามหอพักหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องมีแทงน้ําเอาไว้ด้านบนนะครับสูบน้ําเตรียมไว้นะฮะเผื่อว่าเวลาที่น้ําไม่ไหลหรือว่าน้ําอาจจะแรงไม่พอนะครับก็เลยต้องมีการเก็บเก็บน้ําไว้แบบนี้แต่ถ้าเจอแบบนี้เนี่ยก็ไม่ไหวจริงๆนะฮะอ่ะนี่เป็นประเด็นที่อยู่ทางหน้าหนึ่งของ Daily News ส่วนทางหน้าเศรษฐกิจครับที่หน้า6มีประเด็นมาว่าเข็นสารพัดโครงการใหญ่ครับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วงเลือกตั้งวันชุดใหม่ทําเสียโอกาสนะครับแล้วก็จะมีนะฮะวิรไทยนะครับส่งซิกแบงค์ขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็หมายถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเดลเนิว์าพาถั่วมาส่งซิกเลยซึ่งแตกต่างจากทางไทยรัฐเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ย้อนแย้งกันนิดหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยมาดูละเอียดกันละกันนะครับว่าความเห็นตรงนี้ ต่างกันยังไงตรงไหนนะครับส่วนที่หน้า7ครับจอเปิดแพ็กเกตอุ้ม SME ครับลุ้นเปิดสเปคสินค้าช็อปช่วยชาติด้วยแล้วก็มีนะครับคนไทยมีการทำา37ล้านคนเบนเข็มปูกพริกแล้วก็มะม่วงนะครับแล้วก็มีนะครับทาง SME Bank ครับจัดกู้พิเศษพันล้านบาทนาดนะครับดอกเบี้ย3%ช่วย SME นะครับก็เป็นการจับมือกับทางสำนักงานประกันสังคมนะฮะ ที่หนังสือพิมพ์คมชัดลึกครับมีประเด็นนี้ครับบอกว่าบิ๊กตู่เดินหน้าเพิ่มสวัสดิการลดค่าใช้จ่ายเติมสุขคนไทยไม่เลิกบัตรคนจนพลังประชารัฐนะครับท้าเพื่อไทยเลิกกกตคิวติวเข้มนะครับ72พักแกนนำแดงก็บินคุยแมวนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าลอยกระทงคึนนกคักนายกไร้สดขอให้ประเทศปลอดภยัยวันแรกยอดไาฟ์8 0 0 0ืนนะครับเชียงใหม่เขาก็แห่ลอยยี่เป่งกัน แล้วก็มีนะครับอจฉริยะหันเป้ายืนแพทยสภาสอบหมอสูตินะครับคุณอจฉริยะนะฮะก็จอยืนแพทยสภาสอบเอาผิดหมอสูติละเมิดคนไข่าสาวหลังลงตรวจพิสูจน์ความจริงเชื่อพฤติกรรมผิดข้อบังคับจริยธรรมกฎหมายนะครับวิชาชีพเวชกรรมด้านกสมติงอยากก้าวล่วงชี้นำกระบวนการสอบสวนวันผู้เสียหายหวาดกลัวแล้วก็อับอายนะครับ แล้วก็มีเรื่องนี้ฮะพิตตี้นะครับวิดซวยฮะเจอแก๊งเกาหลีหยดยาเสียสาวนะครับเมาร้อนทั้งตัวโทรตามเพื่อนมาช่วยทันฮะก็เป็นพิตตี้นะครับย่านทองหล่อแฉถูกลูกค้าเกาหลีเนี่ยแอบหยอดยานะครับจนหมึนเมาแล้วก็ร้อนไปทั้งตัวเลยถึงกับถอดเสื้อผ้าแถมยังอาเจียนหมดสติโชคดีเพื่อนเนี่ยช่วยได้ทันนะครับด้านออยยอคาบนะฮะยาเสียสาว ลักลอบนำยาสัตว์นะครับมาใช้กับคนทำให้มีอารมณ์แล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้นะครับเอออันนี้อันตรายจริงๆนะฮะเรามาระวังกันลนิดหนึ่งตามสถานที่ท่องเที่ยวนะเวลาจะดื่มน้ำหรือว่าอะไรจากคนที่เราไม่รู้จักนะครับส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับเขาก็มีประเด็นที่อันนี้เช่นเดียวกันนะครพิตตี้นะครับเตือนภัยยาโดมา้ามอมในผับหวังขืนใจนะครับขณะชงเหล้าดูแลลูกค้า อยู่ๆเมาหมดสติไม่รู้ตัวฮะเคราะดีเพื่อนช่วยทันออยชี้ใช้ยเยอะอันตรายเชื่อว่าเป็นยาเสียสาวแล้วก็มีเรื่องของวิศณุป้องเทแสนล้านนะครับวิเศษนิยมไม่ใช่ประชานิยมประธานกะกะตโบยน้ำห้าสายนะครับเลื่อนไม่เลื่อน24กุมภาพลังประชารัฐด,ดูดลูกบุญทรงแล้วก็มีนะครับโปรด9 254านายพลตำรวจโผรองนะครับผู้บังคับการสวให้เสร็จ เดือนธันวาคมแล้วก็มีเรื่องของการแอบถ่ายกับถ่ายใต้กระโปรงนะครับของคุณแพทิเซียร์รายงานเหมือนกันแล้วก็เรื่องของเจอถุงอึในแทงน้ําก็รายงานเหมือนกันขออนุญาตหยิบยกข้ามไปส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับของเขามีประเด็นบอกว่ากกตโยนแม่น้ำห้าสายนะฮะถกวันเลือกตั้งเสียงแตกพักเล็กจี้เลื่อน5พฤษภาคมปีหน้าแล้วก็มีพรบอายการใหม่ร่วมลงชื่อหนึ่งในห ถอดถอนนะครับก่ออได้นะฮะ,ะแล้วก็มีนะครับประเด็นที่บอกว่านายกเดินหน้าบัตรคนจนวิศณุอ้างออกก่อนพรดอรแล้วก็มีนะครับใช้ความยุติธรรมดับไฟใต้บิกตูผนึกมาเลแก้เร็วขึ้นครับนี่เป็นประเด็นข่าวของอสืพิมพ์ทั้ง5ฉบับในมือผมครับคุณธนวัน ค่ะมาดูในฝั่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้กันบ้างนะคะพาดหัวใหญ่นะคะเริ่มต้นด้วยปิติรอสิบเสด็จเปิดลู่จักรยานชื่อเจริญสุขมงคลจิตที่สุวรรณภูมิเย็นวันนี้ทำเพิ่มเสื้อไบอุ่นไอรักนะคะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดสนามลูปปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตที่สนามบินสุวรรณภูมิผู้จัดงานอินเตอร์เนชั่นแนลบางกอกไบค์ครั้งที่12พปลื้มปิติรอสิบพระราชทานเชิญจักรยานส่วนพระองค์และจักรยานส่วนพระองค์พระองค์พาจัดแสดงในงานให้ประชาชนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดนะคะก็เป็นประเด็นพาดหัวสําหรับ วันนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีภาพของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะที่ร่วมลอยกระทงพร้อมภริยาค่ะที่คลองพดุงกรุงเกษมประเวณข้างทำเนียบร,รัฐบาลเมื่อวานนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นประเพณีไทยที่ปฏิบัติติดต่อกันมานคะช่วงระหว่างการลอยกระทงก็ได้มีการ Facebook Live ด้วยนะคะ มติชนนะคะก็ยังคงาพาไปดูภาพบรรยากาศของเทศกาลงานลอยกระทงอีกหนึ่งที่นะคะก็คือที่ไอคอนสยามค่ะนะคะก็เป็นภาพของผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทธศักดิ์สุภาพสอนนะคะเป็นประธานเปิดงานสืบสารวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง แบบรักโลกของไทยโดยมีเอกอัครราชทูต13ประเทศศิลปินดาราและประชาชนร่วมลอยกระทงจำนวนมากที่ไอคอนสยามเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะนอกจากบรรยากาศการลอยกระทงะะที่เป็นพาดหัวในช่วงภาคเช้าวันนี้แล้วนะคะยังเป็นเรื่องของการเกาะติดการเลือกตั้งนะคะมัติชนเองเขาเกาะติดนับถอยหลังการเลือกตั้งนะคะ โดยพาดหัวประเด็นใหญ่5เสือยังรอเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์ไม่นิ่งโยน5สายชี้ขาดรู้ชัดต้นธันวาคมถกร่วมแม่น้ำจัดเขตสอสลงตัวก่อน30พฤศจิกายนนะคะเลิศวิโรธทิติเชษจ่อกกตลูกบุญทรงอึดอัดทิ้นเพื่อไทยโปรด9266นายพลตำรวจนะคะก็เป็นเรื่องของแวดวงเกี่ยวกับ การเมืองนะคะที่คิดว่าตอนนี้าตามรถแมพเนี่ยเราวางวันเลือกตั้งไว้ที่วันที่24กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะ,คะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเออตกลงแล้วเราอาจจะ มีการขยับวันไหมนะคะหร,หรือว่าเราจะยังคงเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์ตอนนี้นะ,ะยอมรับว่ายัางไม่นิ่งนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามกําหนดการเดิมนะ,ะแต่ที่แน่ๆคิดว่าน่าจะมีะะการเลือกตั้งเกิดขึ้นช่วงต้นปีแน่ๆเลยนะคะ,คะมีเรื่องของการเดินหน้านะคะเช็โนนยยี5 G ค่ะ เป็นภาพนะคะของคุณหากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทชนะคะที่เยี่ยมชมการสาธิตเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับการแสดงเทคโนโลยี 5G เป็นวันแรกนะคะที่ AISDC นะคะที่สุขุมวิทนะคะโดยผาาหัวกสทชเริ่มทดลอง 5G ถากรมั่นใจพลิกโฉมประเทศนะคะก็พูดถึงเรื่องของ อบอร์ดกสชที่มีการไฟเขียวนะคะเกณฑ์เรียกคืนคลื่นอนุญาตสาธิต 5G รวม23วันนะคะก็เราจะมีการทดลองใช้ 5G ทั้งหมด23วันก่อนนะ,ะก่อนที่จะมีการใช้กันแบบเป็นทางการนะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะคะเทคโนโลยีจากเดิมที่เราใช้สมัยก่อนนู่นนะคุณก็ขยับมา 2G3G4G ตอนนี้กำลังจะใช้ 5G แล้วนะนะคะก็เรียกว่า เป็นไปตามยุคสมัยนะคะหลายประเทศเขาก็ใช้กันไปแล้วไปกันแล้วค่ะ <laughs> บ้านเราก็จะช้านิดหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็บางทีก็อาจจะเร็วก,ก,กว่าหลายประเทศนะ <c oughs> อ่า <c oughs> มองในแง่ดีก็เป็นอย่างนั้นนะฮะค่ะ <c oughs> มาดูในหน้าของเศรษฐกิจมัติชนเช้านี้ค่ะจอต่อ้ายสีแดงอีก55กิโลเมตร68,000ล้านบาทรอฟทอทคาดชงคอรอมอ,อนุมัติมกราคมปีหมู เส้นปัจจุบันมั่นใจเปิดใช้ได้ทันมกราคมปี64นะคะรอฟทอดันโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายอีก55กิโลเมตรวงเงินลงทุนทั้งหมด68,000ล้านค่าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมกราคม62ส่วนบางซื่อตลิ่นชันบางซื่อรังสิตเปิด มกราคมปี64แน่นอนนะคะก็พูดถึงเรื่องของความคืบหน้าของรถไฟฟ้านะคะสายสีแดงที่ตอนนี้เริ่มมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะช่วงบางซื่อรังสิตเขาบอกว่าตอนนี้คืบหน้าไปแล้ว77%นั่นเองนะคะก็รองรับผู้โดยสารได้ถึง3 0 0 0 0 0คนต่อวันเลยทีเดียวนะคะทั้งระบบรถไฟชานเมืองแอร์พอร์ตลิงเรียวลิงรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกันได้หมด ก็เป็นความคืบหน้ารอฟอทล่าสุดที่ออกมาเปิดเผยนะคะในขณะเดียวกันค่ะไปดูในฝั่งของหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจเช้าวันนี้นะคะพาดหัวกรุงเทพธุรกิจเกาะติดเรื่องของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยค่ะวิรไทยส่งสัญญาณพร้อมขยักอภิษักเบรกหวนต้นทุนพุ่งหมื่นล้านนะคะคลังส่วนแบงก์ชาติศึกดอกเบี้ยค่ะจับตากรนงประชุม นัด19ธันวาคมขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกในรอบ7ปีนะคะคเขาบอกว่าตอนนี้นะคะมีะมติกรงงอ,งอในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเสียงค่อนข้างจะเริ่มแบบว่าเขาเรียกว่าเสียงเริ่มแตกะนะ,ะ,แ,ะ,ะแตกกันอย่างแบบว่าชัดเจนนะคะถึงขั้นที่ว่าอีกเสียงหนึ่งถ้าไปอยู่ฝั่งไหนเนี่ยดอกเบีย้ยจะขึ้นหรือจะลงขึ้นอยู่กับเสียงนั้นได้เลยนะคะ ล่าสุดค่ะทางแบงก์ชาตินะคะส่งสัญญาณชัดเจนค่ะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยค่ะว่าไม่เป็นอุปสรรคในการเติบโตเศรษฐกิจโดยเฉพาะภายใต้ GDP โตเกิน4%ย้ำขยับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไประบุประเทศอื่นเนี่ยเขาขึ้นเงินไปหมดแล้วนะคะ<ม>ด้านอภิษักนะคะก็คือทางด้านของกระทรวงการคลังนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังค้านการปรับขึ้นเพราะว่าห่วงกระทบความมั่นคง ทางการเงินนะคะทำต้นทุนประเทศเพิ่มหมื่นล้านขณะที่กอบสักแนะรอดูความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างๆก่อนนะคะก็แบงค์ชาติเริ่มส่งสัญญาณเหมือนกันนะคะว่าอยากจะขึ้นนะ,ะแต่ว่าทางคลังเนี่ยนะ,ะก็บอกว่าถ้าขึ้นต้นทุนในการทำธุรกิจต่างๆต้นทุนทางการเงินมันขึ้นตามดอกเบี้ยแน่นอนม,มันจะพุ่งอีกเป็นหมื่นล้านนะคะในขณะที่าทางด้านของคุณกอบสักนะคะการตัดสินใจของกรองเงอเป็นอิสระ แต่ถ้าเป็นผมจะรอดูความไม่แน่นอนเรื่องต่างๆก่อนนะคะในขณะที่ทางคุณวิริไทยผู้ว่าแบงค์ชาติบอกภายใต้ความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้าต้องให้ความสําคัญกับการรักษา policy space นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามีการช่างน้ําหนักกันค่ะว่า19ธันวาคมนัดสุดท้ายของปี2561นี้เนี่ยดอกเบี้ยเนี่ย จะขึ้นหรือไม่อย่างไรนะ,ะเราเนี่ยมีดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับต่ำก็คือทรงตัวที่1.5%มาตั้งแต่ช่วงเมษายนของปี2,558แล้วนะคุณนับกันมาเนี่ยเรียกว่าหลายปีแล้วนะอ,อะก็เดี๋ยวรอดูนะคะประเด็นนี้นะคะว่าดอกเบีย้ยจะขึ้นหรือไม่ขึ้น <c oughs> เดือนหน้าได้รู้แน่นอนฮะ,ค,ะคิดว่า น่าจะเป็นประเด็นที่น่าจับตาพอสมควรนะคะ <Yeah. S 2> แล้วก็น่าจะมีการปรับตัวของหลากหลายอุตสาหกรรมถ้าเกิดดอกเบีย้ยมีการปรับขึ้นนะคะ mm hmm. มาดูในฝั่งของโปรโการจ้างงานกันบ้างนะคะมีการเปิดเผยโปรโการจ้างงานปี62มนุษย์ดิจิตัลแรงเงินเดือนพุ่ง40%นะคะ mm hmm. ทางด้านของโรบอตวอเทอร์สนะคะสำรวจเงินเดือนปี2562ของธนาคารสถาบันการเงินค่ะปรากฏว่า ตามมาด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลสรารสนเทศระดับผู้บริหารนะคะรับเงินเดือนเนี่ยปีหนึ่งประมาณ3ล้านถึง7ล้านบาทต่อปีส่วนทานตลาดแรงงานวิศวกรรมและแนวโน้มการผลิตที่คงที่นะคะคือเขาบอกว่าแรงงานที่มีทักษะเฉะพาะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของเทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้ปรากฏว่าเป็นที่ต้องการตัวของตลาดค่ะคุณแล้วรายได้เนี่ยพุ่งไปปีหนึ่งเนี่ยสูงสุดเนี่ยเล้านบาทต่อปี ก็หาร12ไปก็เป็นเงินเดือนก็คือเดือนหนึ่งหลายแสนนะคะระดับผู้บริหารนะคะก็เป็นเทรนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคดิจิตอลนะคะคมาดูในฝั่งของการลงทุนกันบ้างนะคะมีพาดหัวค่ะเบนซยื่นลงทุน EV รับกระแสตลาดโตนะคะ m e r e s d e s b ส n z นสนใจลงทุน EV ค่ะสอดรับที่ทางโลกและนโยบายใหม่ของบริษัทแม่ที่ตั้งเป้าเปิดตัว 50รุ่นในอนาคตชิมลางส่ง EQC ลงตลาดปีหน้าหวังเห็นนโยบายภาครัฐคงที่และส่งเสริมระยะยาวสร้างความแข็งแกร่งนะคะก็พูดถึงเรื่องของการที่จะผลักดันรถไฟฟ้านะคะคือรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV นะซึ่งล่าสุดเนี่ยทาง Mercedes-Benz เนี่ยก็เตรียมที่จะมีการ ขอส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I. ด้วยนะคะคมาดูนะคะเรื่องของรอฟอทอจ่อเซ้นปอตอทอในรมิมสมาร์ทซิตี้สถานีกลางบางซื่อค่ะเขาบอกว่าเตรียมเซ็น m o u ระหว่างการศึกษาสมาร์ทซิตี้ก่อนร่วมลงทุนเปิดเผยป,ประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์แปลง A.1 วงเงินหมื่นล้านนะคะในช่วงมกราคมนะคะปี6.2พร้อมหาเอกชนบริหารสถานีบางซื่อกลางปีหน้าระบุ รถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตคืบหน้ากว่า99%เล็งเสนอคอรมอต้นปีหน้าอนุมัติส่วนต่อขยายอีก24,000ล้านบาทค่ะม,มาดูในหน้าของการเงินการลงทุนเกาะติดเรื่องของช้อปช่วยชาตินะคะถกเข้มปรับโมเดลแก้ดึงกำลังซื้ออนาคต g d ดช้อปช่วยชาติ15ธันวาคมนี้ค่ะ พูดถึงเรื่องของอาการช็อปช่วยชาติมาตรการที่คิดว่าน่าจะออกมาใช้ะ,ะในช่วงปลายปี61คาบเกี่ยวต้นปี6 2ซึ่งถือเป็นมาตรการครั้งที่4ถ้าเกิดเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเรามีช็อปช่วยชาติกันครั้งแรกเนี่ยปี58ค่ะ59เป็นครั้งที่2ปี60เป็นครั้งที่3และปีนี้จะเป็นครั้งที่4โดยเบื้องต้นคิดว่าน่าจะเป็นวงเงินเท่าเดิมคือ15ื่นแต่สินค้าเนี่ยจะจํา ชนิดสินค้านะคะที่เบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะเป็นยางรถยนต์ใช่ไหมคะคแล้วก็อาจจะเป็นหนังสือนะแล้วก็อาจจะมีอะไรอะไรเพิ่มเติม,มเดี๋ยวรอดูคณะรัฐมนตรีเคาะออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะครับไปดูในฝั่งของหน้าหนังสือพิมพ์โพสต์เดย์ค่ะนะคะพนะาดหัวก่อติดเรื่องของเทรนดอกเบีย้ยด้วยเช่นกันนะคะพาดหัวหมดยุคดอกเบีย้ยต่ําแบงค์ชาติส่งสัญญ,ญาณชัดปรับขึ้นไม่กระทบเศรษฐกิจชี้สภาพคล่องสูงแบงค์หมืนขยับนะคะ ก็พูดถึงเรื่องของการขยับดอกเบีย้ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีประเด็นเรื่องของการตั้งบริษัทพื้นที่ EEC แห่ตั้งบริษัทพื้นที่ EEC ยอดจดทะเบียนธุรกิจช่วง10เดือนพุ่ง8.22กว่า6,000รายมูลค่า16,000 400ล้านบาทญี่ปุ่นครองแชมป์นะคะพูดถึงเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งประกอบไปด้วย3จังหวัดนะคะคุณผู้ชมชนบุรีฉะเชิงเซาแล้วก็ระยองค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีนักธุรกิจเนี่ยไปลงทุนที่นั่นเนี่ยจำนวนมากนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาเยอะโดยแชมป์นะคะก็คือ บริษัทที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจะเป็นเจ้าหลักๆเลยนะคะครับค่ะก็นอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องของธุรกิจห้องเช่าเร่งปรับตัวนะคะตั้งสมาคมดูแลผู้ประกอบการหมื่นรายหลังเผชิญปัจจัยลบรุ่มเร้าค่ะสมาคมห้องเช่าแนะอาพาร์ตเมนต์ปรับตัวขอใบอนุญาตเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมเพื่อปล่อยเช่ารายวัน หนีธุรกิจแข่งดุนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจอพาร์ตเมนต์เนี่ยเรียกว่า,าต้องปาดเหงื่อกันนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคอนโดราคาไม่แพงเนี่ยนะ,ะประมาณยูนิตละหลักแสนหรือล้านสองล้านเนี่ยมันผุดขึ้นมานะคะเต็มไปหมดเลยค่ะคุณแล้วหลายคนที่เคยเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เนี่ยพอ,อลองมาชั่งน้ำหนักดูเนี่ยไปผ่อนคอนโดมันคุ้มกว่านะ,ะเพราะว่า เหมือนจ่ายค่ารายเดือนเนี่ยพอๆกันแต่ถ้าเกิดว่าไปผ่อนเองเป็นเจ้าของเนี่ยสุดท้ายจะได้สินทรัพย์มาครอบครองก็คือคอนโดมิเนียมด้วยก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยย้ายจากอพาร์ตเมนต์ไปซื้อคอนโดเองตอนนี้ผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจห้องเช่าเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะโดยเฉพาะตามโซนมหาวิทยาลัย ต่างๆนะคะเรียกว่า,ามีคอนโดผุดเยอะมากนะแล้วก็ผู้ประกอบการต้องปรับตัวอาจจะมีวิธีการคืออาจจะไปขอเป็นใบประกอบการโรงแรมไหมนะคะเพื่อที่จะปล่อยเช่าเป็นรายวัน นะคะก็เป็นแนวทางที่มีการออกมารวมตัวกันจนตั้งเป็นสมาคมดูแลผู้ประกอบการนะคะห้องเช่าให้มีการปรับตัวค่ะก็เป็นประเด็นเศรษฐกิจที่นํามาฝากกันในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะครับข่าวช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยเว็บไซต์ข่าวสารเมงานเศรษฐกิจนะครับ aec10new.com เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการลงทุนทั้งในแล้ก็ต่างประเทศครับ อยากไปเที่ยวไปพักผ่อนก็ไปได้แถมได้ลุน้นอยากซื้อรถซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็ซื้อได้แถมได้ลุน้นอยากแต่งงานสร้างครอบครัวก็ทำได้แถมได้ลุน้นใครว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้ธนาคารออมสินชวนคุณกู้ง่ายได้ลุน้นกับสินเชื่อชีวิตสุขสัตรเพิ่มสีสันให้กับชีวิตคุณพร้อมลุ้นรางวัลทองคำแท่งและบัตรที่พักเซ็นทรามูลค่ารางวัลรวม1ล้านบาทวันนี้ถึง31ธันวาคมสนใจสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ call center โทร1115 อยากรู้ไหมขับรถอย่างไรให้ได้เงิน ก็แค่ขับรถไปสมัครบัตร e M Pass ที่ธนาคารกรุงไทยแล้วเติมเงินครั้งแรก1,000บาทรับแคชแบ็กฟรีกันไปเลย100บาทและทุกครั้งที่ใช้บัตร e M Pass รับสิทธิ์ลุนรับค่าผ่านทาง1 0,000บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1,000ล้านบาทวันนี้ถึง31มกราคม6 2เงื่อนไขไปไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามโทร0 2 1 11 11 1 1 1 1 1 1หรือ w w w t h a i M Pass com ช้ามีประชุมกับหัวหน้าเที่ยงมีนัดกับลูกค้าเย็นยังมีงานด่วนเข้ามารู้ตัวอีกทีก็ไปซื้อ LTF ไม่ทันแล้วถึงคุณจะยุ่งแค่ไหนก็ซื้อกองทุน s c b l t t ของบาลาจอไทยพาณิชย์กองทุน LTF ยอดเยี่ยมเรื่องการรันปรจากมันนี่แอนด์แบงกิ้งอวอร์2018ได้ง่าย,ายผ่านเ c b e ีบีอีซสะดวกทุกที่ทุกเวลาเพิ่มเติมโทร0277ตัวการลงทุนมีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสีย่ยงและศึกษาสิสทธิประโยชน์ทางภาษีเอลคต ช่วงกะาติเศรฐกิจโลกสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร026459000สินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยดอกเบี้ย9%ต่อปีถูกมาก มาเริ่มต้นดูที่ตลาดหุ้นไทยกันนะครับเมื่อวานนี้22พฤศจิกายนนะฮะดัชนีก็เคลื่อนไหวกรอบแคบนะฮะทั้งแดนบวกแล้วก็ลบสลับกันก็เป็นไปตามตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคโดยในช่วงเช้านะครับมีแรงซื้อเข้ามาช่วยหนุนแต่ว่าในช่วงบ่ายฮะมีแรงขายทำกำไรออกมาในหุ้นของกลุ่มใหญ่มากกว่านะครับกดดันดัชนีให้ลงไปยืนในแดนลบ หลังจากที่ยังคงไร้ปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนอย่างชัดเจนนะครับปิดตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงไป12.93จุดหรือประมาณ0.80%ดัชนีสุดท้ายของวันเนี่ยยืนอยู่ที่1,604.40จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายก็35,000กว่าล้านบาท ถ้าเรามาดูจำแนกการลงทุนกันเนี่ยก็จะพบว่าเป็นนักลงทุนทั่วไปเข้าซื้อ430.73ล้านบาทนักลงทุนสถาบันเข้าซื้อ1,653.01ล้านบาทนักลงทุนต่างชาตินะครับขาย1,274.60ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย809.14ล้านบาท ส่วนหุ้นที่มีการซื้อขายกันห้าอันดับแรกครับอันดับ1เป็นบิวตี้ราคาปิด8บาท30สตางค์ติดลบไป1บาท40สตางค์นะครับอันดับ2เป็น AOT อันดับ3ธนาคารกสิกรไทยอันดับ4ปตทและอันดับ5เป็นปตทสอพอส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคนี้ข้อีกบวกขึ้นมา139.01จุดหรือประมาณ0.65เซน์ะครับดัชนี21,646จุด 5, 5้จุดนะครับส่วนที่หังเสงครับบวก47.94จุดหรือประมาณ0.18%ดัชนีสอง1 9ื1ิบเก้าจุดจุดที่เกาหลีนะครับติดลบ6.60หจุดหรือประมาณ0.32%ดัชนีสองพันิบเก้าจุดจุดที่เซียงไฮ้ติดลบ6.07จุดหรือประมาณ0.23%ดัชนีสองพิบห้า จุดสีจุดนะครับส่วนค่าเงินนะฮะมาดูที่ค่าเงินเยนนะครับก็แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ดับ1 1 2 9 5ระดับ1 1 2 9 5 0เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนค่าเงินบาทก็32บาท เกสิบตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับคุณธนวันครับมาดูในฝั่งฝั่งของตลาดหุ้นนะคะในฝั่งของสหรัฐกับยุโรปกันบ้างนะคะฝั่งของสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นวอล์สตรีทนะคะปิดทําการนะคะเพราะว่าเป็นวันขอบคุณพระเจ้านะคะหลังจากที่บรรยากาศการลงทุนเรียกได้ว่า มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะ,ะเพราะว่ามีหุ้นนะคะในกลุ่มของเทคโนโลยีมีแรงขายอย่างต่อเนื่องนะคะในขณะที่ฝากฝั่งของยุโรปเองนะ,ะก็ยังคงอยู่ในแดนลบกันนะคะฟุตซี่ร้อยนเด็กนะคะติดลบลงมาประมาณเปอร์เซนต์กว่าๆนะคะ d ั x อินเด็กติดลบลงมา 105. ่งจดเซีี 14. ด็กลบลงมา 37. จุดนะคะส่วนโกลสปอตแล้วก็ราคาของน้ํามันนะ,ะที่มีการเคลื่อนไหวกันช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะ w t i เคลื่อนตัวอยู่ที่53เหรียญ98เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเรนทะเลเหนืออยู่ที่62เหรียญ76เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนราคาทองคำนะคะก็ขยับขึ้นมานะ,ะอยู่ที่ระดับ1,228เหรียญ10เซนต์ต่อไทรออนส์ค่ะครับส่วนทองคำบ้านเรานะฮะก็ยังเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาได้อีก50บาทนะฮะก็ทำให้ทองคำแท่งปิดตลาดรับซื้ออยู่ที่19,100 10, บาท ขายออกหนึ่งันรอบาทส่วนทองรูปพรรณนะครับรับซื้อหนึ่งหมดันเจด้อยห้าสบบาทเกสบสตางค์ขายออกหนึ่งเกันเจ็ดรอยบาทนะครับราคาอ้างอิงของโกสปอร์ตสุดท้ายก็คือ 1, หนึ่งพันร้อยยิดหูนเหรียญนะครับเทียบกับค่างเงินบาทตอนนั้นเนี่ยอ่อนค่าลงไปอยู่ที่สาสบาบาทเลยทีเดียวนะครับส่วนข่าวช่วงนี้นะครับก็สนับสนุนโดย เว็บไซต์ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจในมือคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับ aec10new.com so เดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งหนึ่งช่วงหน้ามาดูประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับค่ะ <the> ที่พยาประกันภัยและที่พยาประกันชีวิตเ <He 's S 1> ชิญชวนทุกท่านดื่มด่ำสำราญกับการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินผู้โด่งดัง The Brothers f o r l i f e in Bangkok Greenfield ฟังเพลงไพเราะมากมายวันที่1 0 0ธันวาคมเวลา17นาฬิกาที่โชว์ดีซีอัลตร้าอารีนาฮอบัตรราคา8 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0ห5 0 0 0 0และ2,500บาทซื้อบัตรได้ที่ไททิเกตเมเจอร์ทุกสาขาเผลอแป๊บเดียวปีปีหนึงผ่านไปเร็วมาก แต่ถ้าวันนี้จะเริ่มทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองอย่างที่ตั้งใจไม่มีคำว่าสายเกินไปสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยดอกเบีย้ย9%ต่อปีนาน12เดือนวันนี้ถึง31มกราคม62สิ่งดีๆรอคุณอยู่ทำเลยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยคลิก CIMB ไทย i com ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนดพออ พรอม SME Bank พร้อมบอสยพร้อมครั้งแรกกับการจับมือของ3พันธมิตรโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้คุณมีทั้งบ้านทั้งธุรกิจลูกค้าทออสกู้ทำธุรกิจกับ SME Bank บอสยช่วยค้ำไม่ต้องใช้หลักประกันเพิ่มหรือลูกค้า SME Bank จะกู้ซื้อบ้านกับออออก free, ท,ทออสดอกเบี้ยแค่สเปอร์เซต่อปีพรอมซีฟรีค่าธรรมเนียมทอสทํทให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์โทร0 2 6 4 5 9 0 0 0 ช่วงเจาะประเด็นข่าวสนับสนุนโดย S E Development Bank สินเชื่อเพ่ยงแค่4.0ดอกเบีย้ยพิเศษ1%ต่อปีกู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทโทร1357มาดูประเด็นเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายกันนิดหนึ่งนะครับที่ช่วงต้นรายการเนี่ยผมเรียนเอาไว้ว่า2หนังสือพิมพ์ที่เขาพาดหัวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนิดหนึ่งว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณหรือว่า อะไรอย่างไรนะครับคุณวิรัไทยสันติประพบนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทางแบงค์ชาตินะครับก็พูดถึงการปรับอัตาราดอกเบี้ยนะครับของแบงค์ชาติว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือวออ่ากรนงจะประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจก่อนการตัดสินใจดําเนินนโยบายการเงินในแต่ละครั้งนะครับโดยยึดหลักการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่มีนัยยะสําคัญเป็นสําคัญเลย เนื่องจากว่าไทยนะครับเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กแล้วก็เป็นเศรษฐกิจแบบเปิดที่มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศค่อนข้างมากดังนั้นครับการเปลี่ยนแปลงของตลาดเงินตลาดทุนโลกที่มีอยู่ตลอดเวลานั้นนะครับจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่แบงค์ชาติต้องนํามาใช้พิจารณาในแต่ละช่วงเวลาเพื่อตัดสินใจดําเนินนโยบายการเงินให้มีความเหมาะสมมากที่สุดครับส่วนกรณีที่มีการพูดว่านะฮะหมดยุคอัตราดอกเบี้ยต่ําแล้วนั้นนะครับคุณเวทไทยเนี่ยบอกว่า อาจจะถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวโดยในข้อเท็จจริงนะครับต้องยอมรับว่านะฮะการใช้ตาราดอกเบีย้ยที่ต่ํากว่าระดับปกติต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านเนี่ยถือว่ามีความจําเป็นน้อยลงฮะแต่นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อดูแลการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยให้ต่อเนื่องนั้นก็ยังมีความจําเป็นอยู่เพียงแต่การผ่อนคลายระดับเป็นพิเศษเนยฮะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยจะมีความจําเป็นน้อยลงแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจไทยในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับ มีอัตราการขยายตัวต่อเนื่องแล้วก็ขยายตัวได้ในอัตราที่ดีด้วยคุณวิทไทยบอกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในขณะนี้ฮะอยู่ที่ระดับ1 5 0เถ้ามองถอยหลังไปนี่นะครับที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำสุดอยู่ที่1 2 5เป็นั้นนะครับเป็นการลดลงในช่วงเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นู่นเลยนะฮะในช่วงปี2552ซึ่งช่วงนั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวในอัตราติดลบนะครับ0.9%ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายมาอย ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วง3ปีที่แล้วซึ่งเศรษฐกิจไทยนะครับโตแค่0.7%และใช้โนโยบายตาดอกเบี้ยในระดับต่ำเป็นพิเศษต่อเนื่องเป็นเวลานานก็เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยในขยายตัวได้ซึ่งปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจไทยก็มีความเข้มแข็งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมามากนะครับนี่นะฮะประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ฮะคำพูดตรงนี้ก็คือบอกว่าดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในระดับที่สูงกว่านี้ในช่วงต่อไป ก็เชื่อว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยต่อจากนี้มากนะครับโดยเฉพาะเมื่อพูดว่าเศรษฐกิจปีนี้ขยายตัว4%ต้นๆแล้วก็ปีหน้าจะอยู่ที่3%ปลายๆหรือ4%ต้นๆแต่การปล่อยให้ตลราดเวทต่ํานานๆเนี่ยจะสร้างผลข้างเคียงวันนี้อาจจะไม่รู้สึกแต่มันอาจจะเป็นปัญหาได้ในระยะยาวแล้วก็ไทยนะครับเป็นประเทศเดียวในอาเซียน ที่ยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับนโยบายให้เข้าสู่ระดับปกติในขณะที่ทางอินโดนีเซียนะครับที่เศรษฐกิจด้านต่างประเทศอ่อนแอกว่าไทยแต่ของเขาเนี่ยปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายไปถึงระดับ6ก็คือคําพูดตรงนี้เองนะครับที่เป็นที่มาของการพัฒวที่แตกต่างกันนะฮะว่าตาดอกเบีย้ยนโยบายต่าอยู่หรือว่า,าส่งซิกขึ้นมานะครับค่ะ เพราะฉะนั้นเองนะคะก็ต้องติดตามนะ19ธันวาคมนี้นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะการขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนโยบายการเงินนะ,ะซึ่งมีองค์คณะครบองค์ประชุมนะคะก็ต้องไปโหวตกันตรงนั้นน่าถึงปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะคะอามาดูเรื่องของ 5G กันบ้างนะคะการประบูรณรับคลื่น 5G นะคะก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะล่าสุดคาบอร์ดกสอทอชอนะคะไฟเขียวเพื่อที่จะมีการเรียกคืนคลื่นนะคะไล่ตั้งแต่คลื่นความถี่2,600เมกะเฮิร์ จนถึงขึ้น28กิกะเฮิร์นะคะเพื่อที่จะให้มีระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน270วันเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะรับ 5G ที่คิดว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปี2563นะคะโดยเบื้องต้นค่ะก็ให้ทางด้านของ AIS กับ True เนี่ย สามารถนำเข้าอุปกรณ์ 5g เพื่อเข้ามาเทสต์ระบบเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับประชาชนนะคะโดยกลุ่มกำลังส่งไม่เกิน200มิลลิวัตต์นั่นเองนะคะคเขาบอกว่าเงื่อนไขาการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือว่ามันไม่คุ้มค่าเนี่ยนะคะก็จะเอาเข้ามาค่ะแล้วก็จะมีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษานะคะภายในวัน ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี61แล้วก็บังคับเรือกคืนหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะนำคลื่นเนี่ยไปจัดสรรใช้ให้มีประสิทธิภาพที่สุดบนระบบ5 g นะคะโดยการผลักดันให้ใช้คลื่นความถี่แบบ5 g นะคะเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่านอกจากให้ทางด้านของ ais กับ true เนี่ยนำเข้าอุปกรณ์5 g มาเทสระบบแล้วเนี่ยอนุญาตให้หวัวเว่ยนะคะนำเครื่องวิทยุ โทรคมนาคมเนี่ยพราอมอุปกรณ์เข้ามาจัดแสดงการสาธิตแล้วก็โนเกียก็ให้อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่2 6กิกะเฮิร์เพื่อสาธิตเครื่องวิทยุคมนาคมด้วยนะก็เป็นเพียงแค่การสาธิตอยู่แต่ว่าการใช้เชิงพาณิชจริงเนี่ย ปีหกสามค่ะนะคะตอนนี้ปีหกหนึ่งหกสองหกสามก็ได้ใช้ละนะคะอีกสักองปีนะสองปีนะ <laughs> ไม่นานไม่นานร <laughs> อกันมาได้นะอีกแค่สองปีเท่านั้นนะครับอ่ะวันนี้นะครับมีประเด็นที่ต้องติดตามนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสนามลู่ปั่นจักรยานนะครับเจริญสุขมงคลจิตณบริเวณท่ากาศยารรณภูมิอำเภอบางพีจงังหวัดสมุทรป,ปราการนะครับโดยสนาม รูปปัญจักรยานเจริญสุขมงคลจิตนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ h p p y y n n h e a l t ฮ y b i ้ไบเลนนะครับมีระยะทางรวมทั้งสิ้น23.5กิโลเมตรนะครับแล้วก็คุณศรีสุวรรณจันยานะครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์ธรรมนูญไทยนะครับจะเข้ายื่นเรื่องต่อเลขาธิการวุฒิสภาให้ตรวจสอบนะครับนายอิทธิพรบุญประคองนะครับประธากะกะะกะะนกกตกรณี ปัญหาสุขภาพอันเป็นเหตุให้เวลาการประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาต้องไม่เกินวันที่10พฤศจิกายนเนี่ยเคลื่อนออกไปแล้วก็เรื่องนี้ครับต้องมาตามลุ้นกันเลยว่ากรุงเทพมหานครนะฮะจะสรุปขยะนะครับจากกิจกรรมลอยกระทงปีนี้นะครับเทียบเทศกาลก่อนมีขยะจากกระทงกว่า600,000ใบเพิ่มแค่ไหนแล้วก็เป็นวัสดุจากธรรมชาติเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจที่ต้องติดตามเหมือนกันนะครับ ส่วนข่าวช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยเว็บไซต์นะครับ aec 1 0 new com แล้วก็เราสองคนนะครับรายการเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจลาคุณฟังไปที่เพียงเท่านี้ครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับรู้ข่าวสารเศรษฐกิจตั้งแต่รุ่งเช้ากับเปิดสนามข่าวเศรษฐกิจได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สนับสนุนโดย สินเชื่อเคหะจากธนาคารอมสินเรื่องบ้านอมสินดูแลคุณมากกว่าใครสอบถามโทร1115ธนาคารกรุงไทย KTV g r o w i n g Together กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000สนถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97FM